ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสวันนี้นะคะเรามีเมนูกุ้งห่อสาหร่ายคีโตมาฝากเหมาะกับแบบเฮลตี้เฮลตี้อย่างพวกเราขั้นตอนแรกของเรานะคะใส่กุ้งลงไปเลยใส่มันหมูบดมันทำให้เนื้อกุ้งของเรานอกเหนือจากเด้งแล้วยังฉ่ำด้วยจุ๊ยซี่ก็จะขั้นตอนนี้ก็จะอาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะสาหร่ายจะติดมือขึ้นมาด้วยก็เลยมีคนยืนดูเฉยๆเลยหนึ่งคนเขียงก็มีอันเดียวนะทุกอย่างก็มีอันเดียวอ่ะเนี่ยอันนี้เราทำทิ้งไว้เนี่ยรอเจ้มาเจ้ก็มาทำอย่างเงี้ยนี่เราอะทำเตรียมไว้ตั้งนานแล้วทำยังไงบ้างเทดดี้ก็เนี่ยสาหร่ายมาวางแล้วก็เอาไส้มาปาดไงลองทำสักชิ้นไหมถ้าทำได้ดีขนาดนี้แปลว่าทำจนชิ้นแล้วขอโทษนะนี่ยังไม่ตั้งใจทำถ้าตั้งใจทำจะไม่เหลือขอบด้วยซ้ำนะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับพร้อมๆกับเท็ดดี้และนานานะครับทางช่อง Work Point TV หมายเลข23ทุกวันพุธเวลาบ่าย3แบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสานสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆยิ่งช่วงนี้นะครับเมนูของเราจะเป็นแบบสายสุขภาพเหมาะกับแบบเฮลตี้เฮลตี้อย่างพวกเราพวกเราเอ้าทุกคนควรหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพนะฮะเป็นยังไงฮะปีนี้คุณจะน้ำหนักลงกี่โลตั้งเป้าไว้ว่าไงปีที่แล้วที่ผ่านมาประมาณ10อ่ะ10คือขึ้นใช่คุณดักผมอ่ะ คุณต้องบอกเฮ้ยลดไป10เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องบอกขึ้นอ๋อเอาใหม่เนี่ยไม่ได้เลย แล้วปีนี้คุณจะเอานะเอาให้เราสุขภาพดีก็แล้วกันนะฮะน้ำหนักขึ้นหรือน้ำหนักลดลงเนี่ยอันนี้จริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องของตัวเลขเรารู้สึกว่าเราแข็งแรงขึ้นเราใช้ชีวิตได้อย่างแบบมีความสุขมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องวันนี้เป็นหนึ่งไอเดียค่ะหลายคนบอกว่านี่เป็นหนึ่งเทรนด์ในการดูแลสุขภาพใช่เลยครับวันนี้นะคะเรามีเมนูกุ้งห่อสาหร่ายคีโตมาฝากเป็นเมนูคีโตเจนิกเรามาดูกันดีกว่าว่าอีกหนึ่งไอเดียของการทำเมนูคีโตวันนี้จะมีวิธีการทำยังไงแต่ก่อนที่จะลงมือทำสองจุดนะครับมาหนึ่งสองสามผมคิดไปแล้วเดี๋ยวผมสั่งแล้วคุณทำโอเคนะครับพร้อมเลยฮะเมนูในวันนี้ขอเสนอกุ้งห่อสาหร่ายคีโตกุ้งบดที่คลุกเคล้าเข้ากับมันหมูและปรุงรสชาติให้อร่อยโดนใจและนำไปห่อเข้ากับสาหร่ายพร้อมกับนำไปอบให้กรอบทานคู่กับน้ำจิ้มสูตรคีโตสูตรเด็ดจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับเอาละครับเมนูของเรากุ้งห่อสาหร่ายทอดถูกไหมฮะค่ะแต่ว่าเป็นคีโตแต่ว่าจะกินกุ้งทอดห่อสาหร่ายอย่างเดียวก็เขินๆเนาะต้องมีน้ำจิ้มครับแล้วน้ำจิ้มของเรารสเด็ดมากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสเป็นเบสน้ำมะขามเปียกเลยนะครับรูดง่ายมากแบบนี้เปรี้ยวเท่ากันทุกซองสะอาดปลอดภัยแล้วครับน้ำมะขามเปียก1ซองแล้วก็น้ำเปล่าคนจนกระทั่งส่วนผสมเดือดจะเดือดได้ก็ต้องเปิดไฟนะครับได้ขอโทษครับดูสิเท็ดดี้เป่าชนะทีไรก็ต้องมานั่งทำตลอดเลยมาให้คุณผู้ชมเขารู้กันไปเลยเข้ากันแล้วเดือดเดือดอ๋อไอ้ตัวลงใครสั่งเริ่มเดือดแล้วนะเนี่ยหมายถึงอะไรอารมณ์คงจะหมายถึงน้ำนั่นแหละครับที่เดือดน่ะเอาละครับน้ำมะขามเปียกเนเจอร์เทสกับน้ำของเราที่ผสมกันตอนนี้เดือดแล้วโอเคปิดไฟยกลงได้เลยค่ะปึ๊บปั๊บเราช่วยจากนั้นครับความหวานของเราวันนี้นะคะเป็นความหวานจากน้ำเชื่อมธรรมชาติปราศจากน้ำตาลสูตรคีโตตราสีสันค่ะให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลเราไม่ต้องตั้งไฟส่วนผสมทุกอย่างร้อนแล้วใส่ลงไปเลยเนี่ยใครบอกชาวคีโตกินหวานไม่ได้อันนี้กินได้นะเนี่ยใช่กลมกล่อมเลยนะฮะจากนั้นเราจะคนส่วนผสมให้เข้ากันอ่ะตอนนี้นะคะเรามีรสเปรี้ยวรสหวานละเราจะใส่เป็นรสเค็มนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเกลือสีชมพูนะครับหรือ pink salt เกลือฮิมาลายัน
มันต่างจากเกลือปกติยังไงทำไมชาวคีโตถึงนิยมทานเกลือสีชมพูครับโซเดียมน้อยกว่าโซเดียมน้อยกว่าแล้วเขาจะมีแร่ธาตุอื่นๆมากขึ้นด้วยอ่ะคนจนกระทั่งเกลือของเราละลายนะคะจากนั้นใส่พริกวันนี้เป็นพริก2ชนิดพริกขี้หนูป่นเพิ่มสีสันเลยแล้วก็พริกขี้หนูแบบนี้พริกขี้หนูแห้งใช่มั้ยฮะเอาไปคั่วมาแล้วด้วยจากนั้นนะคะเราจะมีต้นหอมกับงาขาวคั่วขยักเอาไว้นิดนึงนะสำหรับโรยหน้าอันนี้เหมือนแบบถ้าไม่คิดอะไรก็แจ๋วไหมน้ำจิ้มลูกชิ้นน้ำจิ้มลูกชิ้นนะเราจะได้น้ำจิ้มหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้มาแล้วโอ้โหจากนั้นจะตักน้ำจิ้มของเราใส่ถ้วยเลยเนาะพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแม่เพิ่งจะรู้นะครับว่าน้ำจิ้มสูตรคีโตเนี่ยจะทำออกมาง่ายและน่าทานขนาดนี้โอเคเอาละครับเรียบร้อยอันนี้น้ำจิ้มตั้งรอไว้ก่อนอ่ะขั้นตอนต่อไปค่ะช่วงหน้าครับกับกุ้งห่อสาหร่ายคีโตกับขั้นตอนของการทำกุ้งห่อสาหร่ายคีโตที่แสนทำง่ายและน่าทานจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้านะครับก็จะขั้นตอนนี้ก็จะอาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะสาหร่ายจะติดมือขึ้นมาด้วยก็เลยมีคนยืนดูเฉยๆเลยหนึ่งคนเสียงก็มีอันเดียวนะทุกอย่างก็มีอันเดียวอ่ะเนี่ยอันนี้เราทำทิ้งไว้เนี่ยรอเจ้มาเจ้ก็มาทำอย่างเงี้ยนี่เราอ่ะทำเตรียมไว้ตั้งนานแล้วทำยังไงบ้างเทดดี้ก็เนี่ยสาหร่ายมาวางแล้วก็เอาไส้มาปาดไงลองทำสักชิ้นไหมถ้าทำได้ดีขนาดนี้แปลว่าทำจนชินแล้วขอโทษนะนี่ยังไม่ตั้งใจทำถ้าตั้งใจทำนะไม่เหลือขอบด้วยซ้ำนะเนี่ยให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อื่นประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโกโกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ด